พาจุ๋มเหม่งไปเที่ยวต่างจังหวัดครั้งแรกกันจ้าพวกเราตื่นกันตั้งแต่ตีสามเลยนะเพราะต้องใช้เวลาขับรถ2ชั่วโมงครึ่งและพวกเราก็นัดเจอกับพี่ใบตองใบเตยด้วยพวกเราเพิ่งเคยจะเที่ยวกันครั้งแรกนะคะก็แอบเสียวๆว่าเจไดจะไปกัดเขาหรือเปล่าให้เขาทำความรู้จักกันแป๊บนึงแล้วก็ลุยเลยจ้าเด็กๆมาถึงก็วิ่งกันไม่หยุดเลยปกติเนี่ยเจไดเขาจะนอนตลอดเวลาแต่พอได้มาเจอทุ่งหญ้าได้อยู่กับธรรมชาติเจไดก็ดูมีความสุขมากๆเลยแม่ก็มีความสุขไปด้วยแล้วเจไดเนี่ยชอบกลิ้งกับทุ่งหญ้าแล้วจุ๋มเหม่งก็ลงไปกลิ้งตามด้วยจุ๋มเหม่งก็ยังดูมึนๆนะคะแต่ก็พยายามเกาะกลุ่มอยู่กับเจไดกับใจดีตลอดเลยใครอยากพาเด็กๆเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยแนะนำเลยค่ะออกจากบ้านตีสี่ถึงนี่หกโมงครึ่งวิ่งเล่นว่ายน้ำได้2ชั่วโมงพอแดดมาก็กลับบ้านแถมไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าที่พักก็สะดวกได้นะพอแดดมาเราก็พาเด็กๆลงไปล้างตัวในน้ำแบบนี้เลยก่อนขึ้นรถก็ล้างเท้ากันอีกทีบ้านเตยตองเขาไม่ได้ทานข้าวเช้ามาเลยมาทานกันที่นี่แต่บ้านเราอ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินมั้งแต่ตีสามแล้วจุ๋มเหม่งมาขอข้าวเขากินด้วยกินเสร็จก็ไม่อิ่มไปขอข้าวเขากินอีกเพื่อนเลิกคบก็เพราะอย่างเงี้ยตอนขากลับนี่คือเน่ามาในรถเลยพอถึงบ้านปุ๊บใจดีก็ไม่ยอมลงจากรถแล้วคือลงมาคือเดี้ยงเลยจ้าต้องนั่งรถเข็นไปอาบน้ำแล้วใจดีไม่ยอมลงจากรถเราเลยอาบในนี้กันเลยจ้ะวิ่งเยอะไปหน่อยเจ็บขาเลยส่วนเจได้กับจุ๋มเหม่งเนี่ยยังไหวจ้าดูหน้าจุ๋มเหม่งตอนเป่าขนตลกมากๆเลยท่าทางจะสนุกเนาะเป่าขนเนี่ยอาบน้ำเป่าขนเสร็จเด็กๆก็สลบกันเลยจ้าจุ๋มเหม่งเหนื่อยมากเลยไม่ไหวละแล้วนี่คือสภาพใจดีไปให้สุดหยุดที่หมอจ้า